สวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะฮะเราจะมาดูสิ่งที่เรียกว่า any state นะครับหรือว่ากึ่งๆว่ามันคือวิธีการจำลอง global state ใน unity นั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะทำงานยังไงนะฮะแล้วเราต้องแก้ไขโค้ดอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูตัว state แบบเก่าเราก่อนนะครับแบบที่เราไม่ได้ใช้ any state นะครับเราจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่า date เนี่ยหรือว่า state การตายนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ตอนที่โดนยิงหรือไม่ว่าจะอยู่ตอนที่ state idle นะครับมันก็สามารถจะตายได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งถ้าสมมติเราตัวละครเรามี state หลาย state เยอะมากตรงนี้เนี่ยแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะอยู่ state ไหนมันก็สามารถที่จะตายได้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งโยงเส้นเยอะมากนะครับกับไอdate state เนี่ยที่มันเป็น global อะครับคือใครๆก็สามารถไปถึงมันได้หรือแม้แต่ตัวมันเองเนี่ยอยากจะไปหาใครก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เลยก็มองว่าไอ้ date เนี่ยมันเป็น state แบบ global นะครับ global นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราขี้เกียจจะมานั่งโยงเส้น transition นะครับจากทุกๆ state มาที่ date เนี่ยนะครับเราจะแก้ไขยังไงดีนะฮะในตัว unity เองเนี่ยมันก็มีวิธีแก้ไขให้แล้วนะครับความลับของมันก็จะอยู่ใน any state นี่เองตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหนดที่มันมีมาอยู่เลยนะครับทุกๆครั้งที่เรามี animator controller นะครับโอเคเราลองไปดูในตัวของ new enemy แล้วกันนะครับที่ได้มาในคลิปที่แล้วนะฮะจะสังเกตนิดนึงว่าเราตัดเส้นเชื่อมนะครับเราตัดเส้นเชื่อมระหว่าง damage กับenemy to wobble หรือ idle นะครับที่มาที่ date ออกไปหมดเลยนะครับออกไปหมดเลยกลายเป็นว่าเหลือเพียงแค่นี้ครับอันนี้ stateมาที่เดทตัวเดียวนะครับความหมายของมันก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ state damage ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ enemy to wobble นะครับไม่ว่าจะอยู่ state ไหนก็ตาม any state นะครับมันก็จะสามารถที่จะ transition มาที่เดทได้นะครับความหมายมันคืออย่างนี้นี่เองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตัวเดทของเราตรงนี้เนี่ยมันก็มี skip behavior ของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งไอ้ skip behavior ของเราเนี่ยมันก็ทำไว้อยู่แล้วว่าถ้ามีการที่ enter ใน death state เนี่ยเราก็จะมีการ invoke นะครับก็คือมี date event enter เนี่ยคอยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่แล้วให้ใครมาดักฟังนะครับแต่ตรงนี้ก็เคยอธิบายไปในคลิปที่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะออกนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์แจ้งเตือนว่ากำลังจะออกจาก state date แล้วนะครับก็ใครจะมาดักฟังก็ได้ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนะครับไม่ได้แก้ไขอะไรเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจาก ending state ชี้มันตรงนี้ต้องแก้ไขอะไรบ้างนะครับมันก็จะคล้ายๆกันเลยฮะเราย้อนกลับไปดูตัวเดิมเนาะนะครับตัวเดิมก็ตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องไปเซตทิกเกอร์เดทนะครับนะเงื่อนไขว่าทิกเกอร์เดทจะโดนเซตก็จะเปลี่ยนจากดาเมจมาเดทนะครับส่วนวอบเบิลก็เช่นเดียวกันนะครับจะหลุดออกมาได้จากตัววอบเบิลเองก็ต้องเป็นเดทนะครับทิกเกอร์เดทโดนเซตเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆเลยครับทุกคนก็จะรู้เหมือนกันว่าจะมาที่เดทได้เนี่ยแสดงว่าทิกเกอร์เดทต้องโดนเซตใช่ไหมฮะก็พอเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ว่าจะอยู่สเตทใดก็ตามนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทิกเกอร์เดทโดนเซตนะครับนี่เนี่ยฮะเราก็ใส่ทิกเกอร์เดทมันก็จะมาที่เดทตัวนี้เลยนะครับลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโค้ดเดิมเนี่ยเรามีอยู่แล้วในลักษณะนี้นะครับก็แค่เปลี่ยนเส้นครับแค่ลบเส้นทุกอย่างออกไว้นะครับแล้วก็เอาเส้นทุกอย่างนั้นมารวมกันเป็นเส้นเดียวนะครับชี้มาที่ตัว any state ออกไปที่เดทนั่นเองง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ในระดับโค้ดนะครับในระดับโค้ดตอนที่เราจะเปลี่ยนเมื่อไปดูที่ damage state แล้วกันนะครับโค้ดเดิมของเราเนี่ยถ้าเป็น damage state อยู่ไหนเอา idle ก่อนแล้วกันอะ idle นะครับ idle state เนี่ยครับเราก็จะมี on damage ใช่ไหมครับที่ไป subscribe เอาไว้ตอนที่มันเกิดการชนขึ้นนะครับถ้าเกิดการชนขึ้นเมื่อไหร่มันก็มีการเช็คทันทีนะฮะว่าไอสิ่งที่มาชนกับเราเนี่ยนะครับมันชนตัวเราหรือเปล่านะครับมันชนตัวเราหรือเปล่าถ้ามันชนตัวเราเนี่ยก็จัดการเช็คก่อน HP น้อยกว่า0ไหมนะครับถ้าออน้อยกว่า0ก็เป็นเดทนะครับถ้าไม่น้อยกว่า0ก็เป็นดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นไอตรง on state change ตรงเนี้ยมันก็ไปเซตสเตทเดทให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้มันไปเซตสเตทเดทให้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับโค้ดตรงนี้ก็เหมือนเดิมหมดเลยนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นหรือว่าถ้าไปดูในโค้ดส่วนของตัว damage ใช่ไหมครับดูโค้ดตรง damage controller enemy state damage state นะครับ damage state ก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะครับ
ก็คือแบบบาดเจ็บละนะครับบาดเจ็บก็เปลี่ยนเป็นเดทนะครับถ้า FC หรือกระสุนก็เปลี่ยนเป็นเดทลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเข้ามาจริงๆโค้ดก็ไม่มีอะไรครับเขตโค้ดคล้ายๆกันเลยนะฮะก็แค่บอกไปว่าสเตทตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนก็เปลี่ยนเป็นเดทแค่นั้นเองลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างนี้โดยปกติเนี่ยไอออนสเตทเชงเนี่ยมันจะทำงานได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อมันมีเส้นโยงเชื่อมนะครับมันมีเส้นโยงเชื่อมอย่างดาเมจไปเดทเนี่ยมันต้องมีเส้นโยงเชื่อมนะครับดาเมจไปเดทมันต้องมีเส้นโยงเชื่อมถ้ามันไม่มีเส้นโยงเชื่อมเนี่ยต่อให้เราพิมพ์อย่างนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับนะครับมันก็จะไม่ transition ให้นะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีการใช้ any state แล้วนะครับแล้วก็ชี้ไปที่เดทนั่นก็หมายความว่าต่อให้ฉันจะเป็นสเตทอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นสเตท xx อะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เปลี่ยนเป็นเดทฉันก็เปลี่ยนไปให้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีจากสเตท x ชี้ไปที่เดทเลยนะครับเพราะว่าสเตท x มันก็คือ any state นั่นเองนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับมันก็สรุปนะครับว่าเราสามารถใช้ any state นะครับเป็นตัวแทนกับทุกๆ state ได้เลยเพื่อชี้มาอย่าง global state นะครับก็เรามาดูผลลัพธ์กันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าจริงไหมนะฮะไอตัวนี้ก็จะอยู่ใน new enemy นะครับอยู่ new enemy นั่นเองปึ๊บโอเคนะครับเราจะคลิกไปที่ไอตัว new enemy ตัวนี้นะครับตัวนี้ยิงไอ้นี่ไปตายไปเลยปั๊บโอเคโอ้โหนี่มันโดดไปเร็วมากฮะเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปยิงมันอีกทีนึงเดินนี้เร็วเหลือเกินเรียบร้อยเห็นไหมฮะ any state มาที่ date โดยอัตโนมัติทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเส้นเชื่อมเพราะมันแอบเชื่อมกันอยู่แล้วนะครับโอเคครับ